ำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนระดมกำลังค้นหาชายอายุ24ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากรถควบคุมตัวขณะที่ตำรวจนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดลำพูนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะการค้นหาก็ใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะพบผู้ต้องหาเนี่ยหลบอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังปิดล้อมแต่ผู้ต้องหายังพยายามวิ่งหลบหนีลัดเลาะไปตามป่าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ดังลั่นป่ากว่า20นัดก่อนที่ผู้ต้องหานั้นจะหมดแรงแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาเปิดเผยว่าถูกตำรวจจับกุมพร้อมกับยาบ้ามากถึง 8,000 เม็ดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็ถูกควบคุมตัวส่งฟ้องศาลในวันนี้จึงได้วางแผนหลบหนีค่ะเพราะเกรงว่าจะมีโทษจำคุกนานก็ใช้ลวดที่แอบซุกซ่อนเอาไว้ไขกุญแจมือออกและก็เมื่อเดินทางมาถึงศาลจังหวัดลำพูนก็ได้ฉวยโอกาสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าแต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมได้เพราะว่าเหนื่อยอากาศร้อนแล้วก็กลัวที่จะถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมด้วยค่ะ